สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่พี่โซนะครับผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปี63นะครับหรือปี2520นะครับก็เป็นคลิปแรกที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพี่จะพูดในหัวข้อการปรับความคิดนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับก็ถือว่าเพิ่งต้นปีนะครับพี่ก็อยากจะให้น้องปรับความคิดปรับ mindset ของเรานะครับในการที่จะสอบเข้าเตรียมทหารเนี่ยนะครับพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องความคิดมากนะครับก็ที่น้องเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือก็จะเป็นหนังสือนะครับในหนังสือของพี่นะครับในคอร์สออนไลน์ติวเข้มคงสุดท้ายนะครับก็ใครที่สำหรับน้องที่แบบสมัครไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้แหละนะครับช่วงต้นปีเดี๋ยวก็จะมีคอร์สปูพื้นฐานแล้วก็มีคอร์สอื่นๆตามมานะครับหรือว่าก็อีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์หลังจากนี้ก็น่าจะมีเป็น DVD ตามมานะครับก็เดี๋ยวน้องที่สมัครไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคอร์สอื่นๆตามมาอีกนะครับน้องก็ติดตามแล้วกันสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยปี62พี่ก็อยากจะขอบคุณนะครับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามเพจฐานพาติวของพี่นะครับพี่ก็ตั้งใจที่จะผลักดันน้องๆพี่ใช้คำว่าผลักดันนะครับผลักดันน้องๆเนี่ยให้ไปสู่ความสำเร็จให้ไปสู่เป้าหมายที่น้องได้วางเอาไว้นะครับสิ่งต่างๆที่น้องทำผิดพลาดไปในปีที่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทิ้งมันไปลืมมันไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่มี9หัวข้อมี9ข้อนะครับในการที่จะอยากแนวคิดที่จะมาให้กับน้องๆนะครับก็คือเรามาเริ่มกันเลยนะครับไหนๆก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยเอาทั้ง9หัวข้อที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยนะครับนำไปใช้นำไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับข้อแรกนะครับนะน้องต้องไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆเนี่ยมาดับความฝันนะไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆมาดับความฝันของเรานะครับถึงแม้ว่าทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าน้องหรือพี่ก็เคยเจอเหมือนกันนะครับความคิดลบๆหรือคำพูดที่มันไม่ดีหรือว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นที่คนอื่นแต่อาจจะเป็นที่ตัวเราเราอาจจะแบบท้อแท้เราอาจจะหมดหวังหมดกำลังอะไรพวกนี้หมดกำลังใจไม่มีกระติกกระใจอยากอ่านหนังสือนะครับพี่อยากจะบอกว่าอย่าปล่อยให้สิ่งพวกนี้นะครับมันมาดับความฝันของเรานะครับความฝันของเรามันยิ่งใหญ่มันทรงพลังนะครับพยายามรักษาความฝันของเราเอาไว้นะครับแล้วก็ทำให้มันสำเร็จนะครับข้อแรกต่อไปข้อที่2นะครับไม่คาดหวังให้คนอื่นพาเราไปสู่ความสำเร็จพี่จะพูด2รอบนะแต่ละข้อนะครับเพื่อที่ว่าใครอยากจะจดเนี่ยก็พี่แนะนำให้น้องจดนะจะได้เอาไว้เตือนใจตัวเองเตือนสติตัวเองนะครับไม่คาดหวังให้คนอื่นพาเราไปสู่ความสำเร็จนะครับคนอื่นในที่นี้มีหลายอย่างมากเลยทั้งอ่ะที่พี่นึกออกง่ายๆเลย 1. ค่ายติว 2. อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนอื่นนะครับคือเราอย่าไปคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยพาเราไปสู่ความสำเร็จแต่มันจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับตัวเราก่อนที่เราจะพาตัวเราเนี่ยเดินไปสู่ความสำเร็จสิ่งอื่นๆรอบข้างเราเป็นแค่องค์ประกอบที่มีส่วนน้อยมากนะครับพี่เหมือนกันพี่ก็เป็นอาจจะอยู่ในหัวข้อนี้เหมือนกันอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวพี่เนี่ยก็มีผลกับตัวน้องน้อยมากนะครับถึงแม้ว่าน้องจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอย่างยิ่งเลยที่จะสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตัวน้องเองไม่น้องไม่เตือนตัวเองน้องไม่บอกกับตัวเองน้องไม่ยึดมั่นในความฝันของตัวเองคลิปนี้ที่พี่ทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสุดท้ายเดี๋ยวน้องก็ลืมนะครับว่าพี่พูดอะไรไปบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าที่มีผลกับตัวเราเนี่ยที่เขาชักจูงเราที่เขาแนะนําเราแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่พาตัวเองไปสู่ความสําเร็จอ่ะมันก็ไม่สำเร็จอ่ะนะครับน้องต้องเป็นคนเดินไปสู่ความสำเร็จเองไม่ใช่พี่พาน้องเดินไปแต่น้องต้องเดินไปด้วยตัวของน้องเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับไม่แลกเวลากับความสุขชั่วคราว
อีกครั้งนะครับข้อที่3ไม่แลกเวลากับความสุขชั่วคราวนะครับอย่าเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยโคตรมีค่าเลยนะมีค่ามากนะครับใครที่เคยสอบไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบช่วงที่แบบจะหมดเวลาแล้วแบบอีก1นาทีสุดท้ายอ่ะแบบโอ้โหแบบมันบีบหัวใจมากอ่ะข้อสอบก็เหลือเป็น10ข้อทำไม่ทันอะไรเงี้ยโลกมากล้นมากนะครับสิ่งที่น้องเจออยู่ตอนเนี้ยนะครับความสุขหรือความสนุกเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมันก็เลือนหายจางหายไปแต่พี่อยากจะให้น้องนึกถึงความสุขที่มันยั่งยืนน่ะหรือความสำเร็จที่มันยั่งยืนนะครับนะพี่จะไม่พูดถึงนะว่าแบบถ้าเกิดน้องสอบติดมันจะเป็นยังไงครับอันนี้น้องน่าจะจินตนาการน้องน่าจะนึกออกได้ด้วยตัวของน้องเองแล้วนะครับคืออย่าเอาเวลาไปแลกกับแบบการที่เราไปเที่ยวเล่นไปวันๆการที่เราไม่ตั้งใจเรียนการที่เราไม่ตั้งใจอ่านหนังสือการที่เราไม่ตั้งใจทำโจทย์อะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะเป็นความสุขก็จริงอ่ะแต่พี่อยากบอกว่าพี่เองก็เคยผ่านชีวิตช่วงนั้นมาช่วงแบบม .1 ม .2 ม .3 อ่ะนะครับได้อยู่กับเพื่อนๆได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวนะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รอน้องอยู่นะครับต่อไปข้อที่4นะครับไม่ละเลยการควบคุมแผนการอ่านหนังสือนะข้อที่4ไม่ละเลยการควบคุมแผนการอ่านหนังสือนะครับหลายคนเนี่ยวางแผนการอ่านหนังสือได้แบบดีมากตั้งแต่ต้นปีที่บอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโหน้องเขียนแผนการออกมาได้ดีมากนะเขียนลงในช็อตโน้ตของน้องเองนะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์เนี่ยน้องแบบเริ่มหย่อนยานละเขาเรียกว่าการหย่อนยานนะครับคือเริ่มไม่ตึงเหมือนเดิมอ่ะอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเดือนแรกอาจจะตึงเป๊ะเลยตั้งเป้าไว้ยังไงต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะครับแต่น้องก็แบบพอผ่านไปสักนิดนึงอ่ะพี่เริ่มสังเกตว่าแบบน้องเริ่มจะหย่อนยานพี่อยากจะให้เราอ่ะต้องเตือนสติตัวเราเองตลอดนะครับว่าอย่าละเลยนะว่าแผนการอ่านหนังสือเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อให้น้องมีแผนการที่ดียังไงเนี่ยแต่มันขาดความสม่ำเสมอขาดวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับข้อที่5คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้อันนี้ง่ายๆสั้นๆได้ใจความเลยพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นน้องอาจจะซื้อหนังสือมาสักเล่มนึงนะครับยกตัวอย่างนะน้องอาจซื้อหนังสือมาสักเล่มนึงในหนังสือเนี่ยมีข้อสอบอยู่ประมาณ 2-300 ข้อนะครับในหนังสือเนี่ยมีข้อสอบอยู่ 2-300 ข้อพอน้องทำได้หมด 2-300 ข้อแบบทำจนแบบโอ้โหแบบทำจนจำได้ทุกข้อนะครับจนแบบไม่ลืมอ่ะนะน้องก็อาจแบบพอเลยผมรู้แล้วครับพี่ผมเข้าใจแล้วผมทำได้แล้วนะครับแต่การเรียนรู้จริงๆอ่ะคือการไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับการทำข้อสอบเข้าเตรียมทหารเหมือนกันนะเราไม่ใช่ทำแค่พศหรือ2พศเดียวหรือทำจากหนังสือแค่ 2-3 เล่มแต่น้องต้องทำจากหนังสือเป็น 10-20 เล่มอ่ะเข้าใจป่ะนะครับน้องต้องแบบต้องพยายามให้เยอะอ่ะต้องไม่ใช่ทำแค่แบบเท่าที่น้องแบบเอ้ยพอแล้วครับพี่ผมเข้าใจแล้วผมรู้แล้วอย่างเงี้ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าการหยุดเรียนรู้นะครับมันยังมีโจทย์อีกหลายแนวเลยโจทย์อีกหลายข้อเลยที่น้องทำไม่ได้นะอย่างในหนังสือเนี่ยมันก็ในหนังสือพี่อ่ะมันก็เป็นแบบแนวทางที่พี่แบบว่าคาดการณ์ว่ามันอาจจะออกอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็มาให้น้องทำแต่จริงๆแล้วมันอาจจะออกอีกแนวนึงก็ได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมเพราะโจทย์หนึ่งข้อมีเป็น 4-5 แนวทางที่เขาจะเอามาออกนะครับเพราะนั้นน้องต้องทำให้เยอะนะครับแล้วก็อย่าหยุดเรียนรู้นะครับอย่าแบบเอ้ยผมเข้าใจแล้วเล่มนี้ผมพอแล้วผมไม่ต้องอ่านเล่มอื่นแล้วไม่ใช่นะครับข้อต่อไปนะข้อที่6นะครับไม่ทำในสิ่งที่ทุกคนทำครั้งนะครับข้อที่6ไม่ทำในสิ่งที่ทุกคนทำอันนี้ยกตัวอย่างก็คือไม่ใช่ว่าต้องบอกว่าไม่ทำในสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำนะครับเราอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขาเราอยากจะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องไม่ไปแบ
ไม่ไปเที่ยวเล่นไม่ไปใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆอ่ะเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายอ่ะนะครับคือทำตามเป้าหมายของเรานะครับข้อที่7นะครับข้อที่7อันนี้อาจจะเป็นแบบแนวคำคมนิดนึงนะครับข้อที่7เนี่ยไม่ว่าอย่างปลาซิวปลาส้อยในบ่อแต่ว่าอย่างฉลามในมหาสมุทรอีกครั้งนะครับไม่ว่าอย่างปลาซิวปลาส้อยในบ่อแต่ว่าอย่างฉลามในมหาสมุทรอันนี้พี่จะยกตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างเรื่องความกระตือรือร้นนะครับคือแบบเนี่ยอย่างปลาซิวปลาส้อยมันก็ว่ายวนอยู่ในแค่บ่อของมันอะแค่บ่อเล็กๆแต่เราต้องว่ายอย่างปลาฉลามอะที่ว่ายในมหาสมุทรอะอันกว้างใหญ่อะคือเราต้องแบบต้องกล้าที่จะลงมือทำอะน้องต้องแบบกล้าที่จะแบบเผชิญหน้ากับอุปสรรคกล้าที่จะเผชิญหน้ากับแบบความยากลำบากอะหรือเผชิญหน้ากับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถมาขวางกั้นเราได้นะครับเนี่ยอันนี้น่าจะตรงกับข้อนี้นะครับหรือว่าน้องมีความคิดเห็นยังไงน้องก็มาเสนอได้นะว่าเฮ้ยพี่โซครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยน้องก็มาคอมเมนต์ที่ท้ายคลิปนี้ได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่8นะครับไม่เสียใจกับความล้มเหลวที่ผ่านมานะครับหลายคนปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่จะมีโอกาสสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหมือนพี่เหมือนกันพี่ก็สอบติดปีสุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่เราอย่าไปคิดถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาพี่จะลืมมันไปเลยเราเคยล้มเหลวเราเคยผิดพลาดอะไรลืมมันไปให้หมดแล้วเราก็เป็นคนใหม่อ่ะนะครับเป็นคนใหม่ไม่ใช่เป็นคนใหม่ที่เหมือนเดิมนะต้องเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับปีที่แล้วเคยผิดพลาดอะไรยังไงเคยแบบไม่ตั้งใจเคยเกเรเคยทำอะไรไม่ดีไว้นะครับปีนี้ก็ตั้งใจสมัยนะใครที่โอกาสสุดท้ายแล้วมันก็เหลืออีกเนี่ยแค่เดือน2เดือนเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำมาเลยว่าเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าน้องยังทำไม่เต็มที่แล้วแบบน้องก็มาเสียใจที่หลังอะไรเงี้ยอันนี้น้องโทษใครไม่ได้นะคือเราต้องโทษตัวเราเองเลยนะครับที่เราไม่ทำไม่เต็มที่เองนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยพี่เลือกข้อนี้ไว้ข้อสุดท้ายเลยเพราะพี่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนะครับก็คือว่าไม่เชื่อในความคิดแต่เชื่อในการลงมือทำนะครับข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายไม่เชื่อในความคิดแต่เชื่อในการลงมือทำนะครับสำคัญที่สุดแล้วนะครับคือการลงมือทำนะครับคือทำทันทีอ่ะทำนะเดี๋ยวนี้เลยคิดปุ๊บทำเลยนะครับไม่ใช่คิดว่าเอ้ยพรุ่งนี้ผมจะเริ่มทำข้อสอบพรุ่งนี้ผมจะเริ่มทำสรุปช็อตโน้ตพรุ่งนี้ผมจะเริ่มอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไม่ต้องพรุ่งนี้หรือวันรุ่งหรืออะไรเดี๋ยวนี้เลยคิดปุ๊บทำเลยว่าผมจะทำสรุปช็อตโน้ตเอ้ยสมุดน้องมียังที่ยังไม่มีวันนี้เลยเนี่ยน้องไปซื้อเลยนะครับหรือว่าเอ้ยพรุ่งนี้ผมจะหาข้อสอบมาทำไม่ต้องถึงพรุ่งนี้เนี่ยน้องเริ่มตอนนี้เลยนะครับโน้ตบุ๊กก็มีโทรศัพท์ก็มีเซิร์ชเอามาทำค่อยๆทำเก็บไปเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยคือต้องเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวนี้เลยทำทันทีเลยนะครับแล้วความสำเร็จเนี่ยมันจะมาหาน้องเองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับพี่ก็ฝากเรื่องช็อตโน้ตหน่อยนะครับไหนๆมันก็เป็นต้นปีแล้วก็พูดเผื่อคลิปหน่อยอันนี้ก็เนี่ยเป็นหน้าตาช็อตโน้ตของพี่นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้มันก็เก่าแล้วนะครับเนี่ยพี่จำได้ว่าพี่เขียนวันที่ไว้อยู่หน้าแรกจะเป็นคำคมนะครับแล้วพี่ก็เขียนคำที่ไว้วันที่ไว้ว่าวันที่4เดือน9ปี52ปี52ปีนี้ปี63แล้วมันก็11ปีแล้วนะครับมันก็นานมากแล้วนะก็สำหรับน้องที่อยู่ม .1 ม .2 หรือม .3 เนี่ยที่ยังมีเวลาในการเตรียมตัวอยู่เนี่ยนะครับพี่ก็อยากให้น้องไปทำซะนะนะครับช็อตโน้ตเนี่ยคือสรุปเนี่ยสรุปสูตรสรุปแบบสิ่งที่น้องเราต้องใช้ในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะครับพี่ก็ทำเป็นตัวอย่างให้น้องดูนะครับใครที่ยังไม่ใครที่แบบยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่นะครับก็ไปทำช็อตโน้ตซะนะครับแล้วพี่เชื่อว่ามันจะช่วยน้องได้เยอะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะครับก็สุดท้ายนี้พี่ก็ขออวยพรแล้วกันนะครับ
ให้น้องที่จะสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร63แล้วท้อง63เนี่ยถ้าเป็นรุ่นนักเรียนในร้อยจปรเนี่ยก็บวก11ไป63ก็นักเรียนในร้อย74นะครับขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นแบบพี่น้องกันอ่ะจริงๆอ่ะพี่น้องร่วมสายเลือดอ่ะนะครับนะฮะนี่เขาเรียกว่าพี่น้องร่วมสายเลือดนะเข้ามาเป็นแบบพี่น้องนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันเนี่ยนะครับก็พี่ก็อวยพรขอให้น้องแบบทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถนะครับแล้วน้องจะได้รับความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ